ทักหัวทักหัวทักหัวเลยก็เป็นกิจกรรมการแสดงเชิญสัญลักษณ์นะครับที่ด้านหน้าของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับในเวลานี้นะครับกลุ่มโอ้โหมือข้างนี้ตัวดีเลยหนึ่งสองสามกลุ่มเครือข่ายและสวัสดิการนะครับทำกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์นะครับในการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา7นาทีนะครับเพื่อเรียกร้องสวัสดิการทุนหน้านะครับในวันที่อัยการนัดส่งตัวอัยการนะครับนัดพบวันแรกนะครับที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีผู้ที่ถูกต้องคดีนะครับจากการชุมนุมที่ด้านหน้าของรัฐสภาเกียรติกายนะครับก็มีโดนแจ้งข้อกล่าวหาม .112 116นะครับ5คนนะครับตอนนี้ก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆนะครับในเครือข่ายของศูนย์รัฐสวัสดิการนะครับมาแสดงออกถึงสัญลักษณ์นะครับเพื่อเรียกร้องรับสวัสดิการทั่วหน้านะครับมันจะอยู่สงบนิ่งเป็นเวลา7นาทีนะครับซึ่งหัวบอกว่า7นั้นก็คือตัวแทนเป็นตัวเลขนะครับตั้งแต่เป็นจำนวนปีหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อปี2557นะครับThank you.
ดีตำรวจเขารออยู่ข้างล่างแล้วหลังจากนี้เราเอาหนึ่งอันก็ได้เอาไปเลยด้านล่างแล้วด้านล่างไปไม่ถึง10นาทีประมาณคือป้ายหรอคือไม่ใช่ดอกกุหลาบคือป้ายหรอใช่มากควรได้มั้ยคือวันนี้เรามาแสดงจุดยืนเรื่องการที่มีคนรุ่นใหม่ถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุฑาทิพย์สิริขันธ์แล้วก็ชนินทร์วงศ์ศรีนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยโดนคดีจากการปราศัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงบประมาณนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับว่าทำไมเราไม่สามารถสร้างสวัสดิการสำหรับเด็กสำหรับคนแก่เรียนหนังสือฟรีได้นะครับแต่ว่าการเรียกร้องสิ่งพื้นฐานของพวกเขาเนี่ยมันกลับทำให้พวกเขาถูกดำเนินคดีเราเลยมาแสดงจุดยืนว่าเรื่องเหล่านี้ต้องเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพูดได้ครับผมรัฐสวัสดิการก็เลยมายืนยันเรื่องนี้ด้วยใช่ครับเอามายืนยันเรื่องนี้ซึ่งก็มีหลายองค์คาพยพมีกลุ่มศึกษามาร์กซิสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ผมในฐานะตัวแทนของศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าการที่คนรุ่นใหม่มาพูดเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะทำได้นะครับก็ให้มันเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานที่คนจะส่งเสียงคนจะเรียกร้องมันถึงจะทำให้เกิดรัฐสวัสดิการขึ้นมาได้ครับอาจารย์ครับมีความหมายอะไรบ้างในการยืนนะครับทั้ง7นาทีทั้งป้ายข้อความป้ายข้อความอย่างตัวนี้นะครับเด็ดทิ้งจะยิ่งบานก็คือสื่อถึงหลายคนนะครับที่ถูกดำเนินคดีในวันนี้ว่ายิ่งพวกเขาปราบปรามยิ่งพวกเขาทำให้เรื่องเหล่านี้ถูกดำเนินคดีมากขึ้นเท่าไหร่คนก็จะตั้งคำถามกันมากขึ้นดอกกุหลาบคือสัญลักษณ์ของสังคมนิยมของพรรคฝ่ายซ้ายซึ่งยืนยันถึงเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการนะครับวันนี้เรามีการแจกดอกกุหลาบไปต่างๆรวมถึง7นาทีคือ7ปีการรัฐประหารยิ่งมีรัฐประหารสังคมยิ่งเหลื่อมล้ำยิ่งเหลื่อมล้ำยิ่งทำให้รัฐสวัสดิการห่างไกลมากขึ้นก็เลยเป็นการทวงให้เห็นว่าถ้าคนธรรมดาส่งเสียงและถูกดำเนินคดีความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ก็จะมากขึ้นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมจะขอมาดีอาจารย์ศาสลัมทำบุตรดีนะครับผมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่อยู่ในศูนย์วิจัยเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับก็ยังไม่สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีนัดพบส่งตัวอัยการนัดแรกนะครับก็ยังกำลังจะเข้าไปสู่การพบอัยการนะครับยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับว่าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรนะครับผมยังไงเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตาม The Reporters ครับสวัสดีครับ